ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับทำไมมันเป็นจะงอยจะงอยอย่างนี้ นะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับจะหาง่ายมากเลยอยู่ใกล้โรบินสันบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพอดีสังเกตว่ามีรถเทลเลอร์ขนรถใหม่มาส่งอีกมาสัก 6-7-8 คันประมาณนี้แต่ว่ามี1รุ่นนะครับที่ทางลูกค้านะครับให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นสีดำที่เรายังไม่เคยถ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันและตอนนี้นะครับเราได้เดินมาถึงด้านหลังบริเวณโรงจอดรถใหม่แล้วนะครับก็มีหลังคาเป็นพื้นซีเมนต์อย่างดีแข็งแรงทนทานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ารถใหม่ของลูกค้าเนี่ยจะตากแดดตากฝนเราเก็บไว้ในร่มอย่างดีแล้วก็มีรถมาลงใหม่นะนี่หลายคันหลายรุ่นเลยนะครับก็สีเทาแรมโบออโต้ด้านหน้านะครับต่อจอดติดคันสีส้มแล้วก็โอ้โหคันนี้นะครับนี่สีใหม่สีส้มนำสีส้มนามิบูไมก้านะครับตัว V-Cross M 1,257,000โอ้มีลูกค้าสั่งด้วยลูกค้าใครสั่งนะนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับบุญกรอบนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปหาดูกันว่าเราจะถ่ายคันไหนเรียกได้ว่ารถใหม่เพิ่งลงจริงๆนะก็กุญแจนะครับใบจ็อบนะครับแล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยยังอยู่ในถุงกันอยู่เลยตอนนี้เราหารถเป้าหมายที่เราจะถ่ายเจอแล้วคันนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะครับเราก็เอามาจอดไว้ก่อนห่างๆนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้โดยนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวเกรดเริ่มต้นของยกสูงแคปนะเป็น Space Cab Highlander 1.9 เกรด L ของปี2024นะครับแล้วก็สีที่เราเห็นนะครับจะเป็นสีดำดำของเขาจะเป็นดำเงาเลยนะคันนี้นะครับ 765,000 บาทถ้าเป็นสีขาวก็ลดลง 7,000 ได้ไฟฝากระโปรงเมื่อกี้ใหม่นะครับแล้วก็ได้ไฟหน้าใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวเวลาเปิดเนี่ยเด่นเตะตามากๆเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์นะครับสีส้มๆเนี่ยอันเดียวกันทั้งหมดเลยเวลาเราปิดไฟเลี้ยวเขาจะกลายเป็นไฟเดย์ไลท์ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์หลอด LED ปรับได้4ระดับตัวไฟตัดหมอกนะครับของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบไฮโดรเจนแสงสีส้มนะครับข้อดีของการใช้แสงสีส้มเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะลองสังเกตดูนะไฟแทงถนนสีส้มเนี่ยมันจะไวต่อสายตาของเรามากเลยส่วนด้านข้างนะครับก็ออกแบบให้มีรูระบายอากาศเพื่อส่งผ่านอากาศไปยังเจ้าตัวล้อด้านหลังนะครับลดระบายความร้อนของยางของตัวล้อแม็กของตัวดิสเบรกก็ว่ากันไปส่วนกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่2ชั้นโดยนะครับแผงรังผึ้งด้านข้างเนี่ยออกแบบให้มีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับมันยังทำให้ลมเข้าไประบายความร้อนให้กับอินเตอร์คูลเลอร์หรือพวกหม้อน้ำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเขาเรียกได้ว่าล่อเราเอาการไม่แพ้เกรด Z เลยทีเดียวระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หลักๆให้มาก็จะเป็นตัวเบรก ABS นั่นเองรถข้อดีของรถที่มี ABS นะครับมันทำให้ล้อเนี่ยไม่ล็อกตายมันจึงทำให้เรายังสามารถควบคุมทิศทางของรถนะครับพร้อมกับยังเบรกรถได้นั่นเองถ้าไม่มี ABS ล้อมันล็อกปุ๊บเราหักปั๊บมันก็สะบัดปุ๊บมันจึงก่อให้เกิดอันตรายมากๆแถมนะครับเขายังมีในส่วนของระบบเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้เราโดยอัตโนมัติอีกด้วยตัว Highlander ด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงทุกรุ่นนะครับต้องมีแคปต้องมี4ประตูต้องมีใบปัดน้ำฝนนะครับก็เวลาที่เราต้องการยกได้แบบนี้เลยตัวเสาอากาศของเขาจะใช้เสาอากาศรุ่นเดียวกับเกรด M เลยทีเดียวนี่เอาไม่ไปละจะใช้เสาอากาศตัวเดียวกับเกรด M นะครับเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเสาอากาศทรงมาตรฐานนั่นเองในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับของเขาก็จะมีตัวไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสวยงามฉบเฉี่ยวหรูหราเวลาเปิดใช้งานเนี่ยเท่มากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดใช้งานนะครับไฟเลี้ยวง่ายนิดเดียวนะครับจะอยู่ตรงก้านพวงมาลัยคลิกซ้ายคลิกขวาเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้นะครับไม่ยากรับประกันตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมือเปิดประตูของเขาจะเป็นโครเมียมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมีการติดจานรองให้อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้มาเลยก็คือเจ้าตัวบันไดข้างนะครับรอเราเอาการมาตั้งแต่โรงงานเลยทีเดียวก็คือเจ้าตัวบันไดข้างของเขาเนื่องด้วยตัวรถเนี่ยมันมีขนาดที่สูงจากพื้นค่อนข้างเยอะเวลาเราขึ้นเนี่ยเราก็เหยียบเจ้าตัวบันไดนี้จะทำให้เราขึ้นไปได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ตัวกระบะไลเนอร์ของเขาไม่ใช่กระบะไลเนอร์ตัวพื้นกระบะของเขานะครับบอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นแคปนะครับจึงออกแบบให้ตัวพื้นที่กระบะมีขนาดที่กว้างใหญ่ยาวนะครับขนได้เยอะนั่นเองเป็นพื้นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวลดโอกาสในการเกิดสนิมแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับของเขาตัวเนี้ยก็จะมีรูระบายอากาศให้ด้วยเห็นไหมไม่ใช่ระบายอากาศระบายน้ำเวลาที่น้ำถูกสาดเข้ากระบะนะครับมันก็จะไหลลงช่องตรงนี้แหละนี่ๆตรงนี้นะครับในส่วนของตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เช่นเดียวกันข้อดีของไฟเบรกดวงที่3นะครับมันทำให้รถด้านหลังเห็นเราตั้งแต่ไกลเวลาที่เราเบรกนั่นเองโอ้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับในส่วนของตัวล้อหลังเนี่ยลืมบอกนะครับตัวด้านหลังนะครับเขาจะใช้ตัวแม็กขนาด17นิ้วเหมือนกับด้านหน้านั่นแหละส่วนยางนะครับก็จะเป็นยางบริดจ์สโตนเช่นเดียวกันเบอร์ยางนะครับที่เขาใช้ก็จะเป็น25565 Max 17จะเป็นตัวนี้นะครับด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมแล้วก็การสะเทือนด้านหน้าลืมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงมีโช๊คอัพแก๊สให้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบนะครับแหนบถูกวางไว้เหนือเพลานะครับทุกคนมันยังทำให้พื้นที่บริเวณช่วงล่างของเขาเนี่ยสูงจากตัวพื้นมากๆเลยทีเดียวด้านบนนะครับแหนบจะใช้เพียงแค่3แผ่นเท่านั้นนะยกสูงทุกรุ่นนะครับใช้แหนบ3แผ่นแล้วก็จะเป็นแคปหรือ4ประตูนะครับแต่ว่าถ้า4ประตูนี่43แผ่นทุกรุ่นเลยตัวยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อกระทะขนาด17นิ้วนะครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่ฝากระโปรงใหม่ไฟท่าไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟท้ายก็ใหม่เช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้าย LED 3ชั้นนั่นเองนะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนสุดนะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นชุดบิวอินจากโรงงานเลยหลายๆท่านเห็นนี่ซีดปากเลยทีเดียวตัวขอบนะครับฝาท้ายเนี่ยใหม่นะตัวนี้นี่ใหม่ทั้งชุดนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะขอบก็คือมันจะมีลักษณะที่ยื่นออกมามากขึ้นนะครับเวลาลมวิ่งเข้ากระบะท้ายก็ปึ๊บออกปึ๊บออกไงไม่หมุนเข้าไปในกระบะคืนเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจไม่แปลกนะครับเพราะเป็นคนที่อธิบายให้คนอื่นแล้วคนอื่นไม่เข้าใจอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ผิดที่คนฟังผิดที่คนพูดตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับก็ทำงานคู่กับหน้าจอกลางใหม่ขนาด8นิ้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างไปที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด L ปี2024นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านข้างของประตูแคปของเขานะครับประตูแคปเนี่ยเปิดปิดขึ้นลงได้สะดวกนะครับเพราะว่ามันเปิดได้กว้างถึง90องศาเลยแข็งแรงนะครับด้วยจุดยึดมากถึง2จุดจึงทำให้มีความมั่นใจในเวลาที่เราใช้งานไม่ต้องกลัวว่าประตูจะหลุดพื้นที่ใช้งานบริเวณเจ้าตัว Space Cab ด้านหลังนะครับก็ออกแบบให้มีความกว้างไม่ว่าจะเข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นนะครับพักผ่อนเวลาเดินทางไกลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเบาะแคปให้นะครับพื้นห้องโดยสารเป็นพรมนะแล้วก็เครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนส่วนกล่องด้านโน้นก็จะเป็นกล่องเปล่าๆโล่งๆไม่มีอะไรด้านหลังก็จะมีบุนุ่มมาให้นะครับส่วนแผงประตูของเจ้าตัวเกรด L คันนี้นะครับก็จะมาในโทนสีดำทั้งหมดเลยนี่มีการบุนุ่มด้านข้างมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเบาะเองเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบถ่ายละเพราะว่าหมอกเริ่มจับฝากระโปรงและสีมันไม่เหงาส่วนตัวภายในนะครับเบาะของเขาเองเนี่ยมาในสไตล์มิอุระดีไซน์ใหม่ของปี2024นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายของเบาะนะครับเป็นลวดลายใหม่นั่นเองแล้วเบาะตัวนี้เป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะนุ่มมากๆเลยน่านั่งน่าสัมผัสนะครับทุกคนตัวเกรด L นะครับไม่สามารถปรับสูงต่ำได้แต่เราไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าถึงจะปรับสูงต่ำไม่ได้แต่ว่าเขาออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวพวงมาลัยเนี่ยที่สามารถปรับระดับได้อีกถึง4ระดับเลยทีเดียวมันจึงทำให้เรานั่งได้สบายเวลาที่เข้าไปขับขี่เดี๋ยวขอลองนั่งด้วยกันเหยียบบันไดข้างนะครับแล้วก็จับมือจับขึ้นไปนี่สามารถเลื่อนสไลด์ออกได้แบบนี้นะครับพวงมาลัยของเขานะครับจะเป็นพวงมาลัยยูริเทนลักษณะจะเป็นคล้ายๆหนังแบบนี้นะครับให้ความหรูหราน่าใช้งานนะครับแป้นกดแต้มใหม่นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยก็มีมาให้หน้าจอของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอมาตรฐานนะครับหน้าจอ MID มาตรฐานเนาะแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนเช่นเดียวกันกุญแจนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับรีโมทจะให้มาทั้งหมดอยู่2ดอกด้วยกันด้านหน้านะครับบริเวณคอนโซลของห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีการ
ออกแบบให้มีความล้ำสมัยนะครับลักษณะคล้ายกับมีการบุนุ่มมาให้แต่ไม่ใช่นะเข้ากับตัวจอกลางใหม่ขนาด8นิ้วนะครับทุกคนตัวจอกลางตัวนี้ก็สามารถบอกองศาการเอียงของตัวรถนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็สามารถบอกได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว LG ธรรมดากล้องมองหลังนะครับเขาจะไม่เอียงตามพวงมาลัยนะแต่ถ้าเป็นออโต้นะเอียงอันนี้จะเป็นเฉพาะรถที่มีระบบควบคุมการทรงตัวไหมแล้วก็ตัวในส่วนของตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานง่ายลืมบอกตัวจอนะครับเห็นไหมเขาจะมีการเชื่อมต่อได้ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็ตัว Mirror Cat ด้วยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองหัดใช้กันเซลก็ต้องหัดใช้เหมือนกันนะไม่ได้เก่งไปกว่าลูกค้ารู้ว่ามันทำได้รู้ว่ามันใช้ได้แต่ต้องไปรู้ด้วยมันใช้ยังไง แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเกียร์นะครับก็ออกแบบให้มีกระปุกเกียร์ที่มีความสั้นเข้าเกียร์ง่ายตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็ให้ความประหยัดน้ำมันทั้งเกียร์5แล้วก็เกียร์6กันเลยทีเดียวบริเวณฐานเกียร์นะครับก็จะมีการก็เรียกว่าตัวนี้มันจะเป็นวัสดุ PVC คล้ายๆหนังนะครับตัวเกียร์ก็จะตัวฐานเกียร์จะเป็นสีทูโทนนะครับดำด้านแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีบรอนซ์นั่นเองตัวที่พักแข็งด้านล่างด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกสีดำเงาใช้คำว่าพลาสติกมันดูแปลกๆนะแต่มันก็สวยแหละมันสวยนะครับอย่าใช้คำว่ามันก็สวยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นั่นเองเขาให้แรงม้าสูงสุดที่150แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแรงบิดเนี่ยเขาจะให้มาถึง350นิวตันเมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าน่าใช้นะครับประหยัดภาษีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแต่ถ้าแคปเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับแคปไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1,900-3,000 ก็เสียภาษีเท่ากันอ่ะอันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด L ปี2024สีดำนะครับราคา 765,000 บาทปรับขึ้น 20,000 บาทโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ